นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนำหลักฐานผลการตรวจผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่พบสารไซบูทามีนซึ่งเป็นสารอันตรายโดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีสามีภรรยาคู่หนึ่งซึ่งเป็นดาราชื่อดังเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นายอัจฉริยะเปิดเผยว่าตนยังคงติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องจนมีผลการตรวจจากองค์การอาหารและยาออกมาว่าอาหารเสริมดังกล่าวปนเปื้อนสารอันตรายโดยมีคนที่กินเข้าไปจะมีอาการใจสั่นมือสั่นและบางคนต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลวันนี้ตนจึงนำหลักฐานและข้อมูลมาให้พนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือตำรวจไซเบอร์เพื่อให้ดำเนินคดีเอาผิดเพิ่มเติมกับคู่รักดาราคู่นี้ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวก่อนหน้านี้ตนเคยนำข้อมูลไปให้กับบก.ปคบ.มาก่อนแล้วและทราบมาว่าบก.ปคบ.ได้ไปตรวจค้นแหล่งผลิตซึ่งเป็นโรงงานแห่งหนึ่งย่านบางแคซึ่งจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบสิ่งผิดปกติหลายอย่างแต่ตนไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะเกรงว่าจะกระทบต่อรูปคดีส่วนกรณีที่เจ้าของผลิตภัณฑ์ออกมาชี้แจงว่าสินค้าดังกล่าวเป็นของปลอมนั้นนายอัจฉริยะเปิดเผยว่าตนสั่งซื้อและโอนเงินให้กับทางบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดแห่งหนึ่งซึ่งเป็นบัญชีเดียวกันกับที่เจ้าของผลิตภัณฑ์ใช้รับเงินตนจึงตั้งคำถามว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ปลอมได้อย่างไรและหากเป็นผลิตภัณฑ์ปลอมบัญชีที่รับเงินก็ต้องเป็นบัญชีมิจฉาชีพที่มาแอบอ้างด้วยเช่นกันตอนที่คุณไปขออนุญาตอย.คุณไม่ใส่สารแน่นอนไม่ว่าใครที่ไหนในโลกก็ไม่มีใครใส่สารไปขออย.ในการตรวจผลิตภัณฑ์แล้วครับอาหารเสริมนะสองถ้าคุณบอกว่าคุณพบว่ามีของปลอมทำไมคุณไม่แจ้งความดำเนินคดีล่ะครับทำไมคุณไปลงประจำวันไม่เป็นหลักฐานเฉยๆเห็นไหมครับคือความแตกต่างคือถ้าคุณมั่นใจว่าบริษัทของคุณถูกปลอมสินค้ามีนายกรนายขอปลอมมันไม่ยากหรอกครับพิสูจน์อ่ะเพราะว่าคนที่ซื้อไปที่คุณไปซื้อเข้ามาเขาต้องบอกอยู่แล้วว่าคุณซื้อจากบริษัทไหนซื้อโอนเงินให้ใครถูกไหมคุณก็ต้องไปดำเนินคดีอาญากับบริษัทนั้นหรือคนที่ปลอมสินค้าคุณแต่ไม่ใช่มาบอกว่าไปลงประจำวันไม่เป็นหลักฐานเพื่อป้องกันตัวเองในการที่อ้างว่าปลอมเหมือนคุณเอชุติมาก็บอกเหมือนกันว่าของเขาก็ถูกปลอมแล้วก็เขาก็เปลี่ยนกล่องเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่จนกระทั่งเมื่อ2วันที่ผ่านมาเขาก็ประกาศยกเลิกขายนายอัจฉริยะยังเผยอีกว่าคู่หลักดาราคู่นี้มาโจมตีตนก่อนโดยกล่าวหาว่าตนรับจ้างมาโจมตีบริษัทและโจมตีผลิตภัณฑ์นี้นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ตนต้องเกาะติดเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องและพยายามดำเนินคดีกับคู่รักดาราคู่นี้ทั้งนี้นายอัจฉริยะยังได้ให้ข้อมูลอีกว่ายังมีดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงอีกหลายคนที่ยังมีพฤติกรรมเช่นนี้โดยหลังจากนี้ตนจะรวบรวมข้อมูลและนำหลักฐานมามอบให้กับตำรวจไซเบอร์ในการสืบสวนสอบสวนต่อไป